รับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอกันโดยบังเอิญกับรถอปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังว่าอปคืออะไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดินชมนะฮะรถคันนี้นะครับซึ่งมีหน้าตาแบบเหมือนหุ่นยนต์เลยนะฮะค่อนข้างจะสีสันฉูดฉาดดูหน้าตาทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคนะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินชมนะฮะที่ด้านแคป2ก่อนเลยอันนี้คือชุดล้อนะครับก็จะเป็นแบบล้อแคร่นะฮะ2เผา4ล้อแต่แคร่ลักษณะนี้คล้ายๆกับแคร่รถสินค้าคล้ายๆกับชุดล้อของรถสินค้าเอแต่ว่าทำไมมันมาอยู่กับรถแบบนี้ซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับหัวรถจักรแต่จะใช่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่อะไรเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเครื่องอะไรสักอย่างนึงซึ่งยื่นลงมาจากใต้ท้องรถนะฮะเกือบจะถึงรางรถไฟเลยนะครับมันคืออะไรกันนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแล้วก็เดินกันต่อนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะคล้ายๆกับเป็นกล่องเซ็นเซอร์นะครับมีภาษาอังกฤษเขียนว่า Safe Rail System นะครับก็คงจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์เกี่ยวกับรางรถไฟแน่นอนนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างแสดงว่ารถคันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆนะฮะชุดท้ายของล้อก็เป็นแบบเหมือนกันกับข้างหน้าเลยนะฮะมันเหมือนกับล้อรถสินค้าเลยยังไงไม่รู้เนาะ2เผา4ล้อนะครับแล้วก็เดินมาแค่ไม่กี่ก้าวนะฮะก็สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือ1คันนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ข้างบนนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะพอมารถคันนี้นะฮะรถคันที่2ที่พ่วงติดกันเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่ทำงานสัมพันธ์กันนะเพราะมีสายจัมเปอร์แล้วก็มีสายไฟนะครับโยงเข้าถึงกันนะฮะชุดล้อชุดอะไรก็ดูทันสมัยดีแล้วนี่มันเครื่องอะไรเนี่ยนะมีเหมือนกับเป็นแขนไฮดรอลิกอะไรสักอย่างนึงนะครับและนี่ก็คืออีกอันหนึ่งนะมีทั้งหมด2อันนะครับหันไปคนละด้านนะฮะโอเคนะครับผมเฉลยให้เพื่อนๆได้ฟังได้ทราบกันเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับรถชุดนี้นะฮะก็คือรถบำรุงทางอเนกประสงค์นะครับอปที่ผมใบไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะฝ่ายการช่างโยธานี่คือรถบำรุงทางอเนกประสงค์ของฝ่ายบำรุงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะขับได้ทั้ง2ด้านเหมือนกับหัวรถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วไปนี่แหละนะฮะด้านนี้ก็ขับได้นะครับเป็นแคป1ด้านนู้นนะครับก็คือแคป2สรุปว่ารถ2คันนี้นะครับจะต้องพ่วงไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในการบำรุงทางส่วนอเนกประสงค์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะคำว่าอเนกประสงค์นี่มันกว้างมากนะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะฮะที่เห็นแขนไฮดรอลิกเมื่อสักครู่นี้ที่เดินมานั่นเอาไว้สำหรับตัดหญ้าข้างทางนะฮะตัดหญ้าข้างทางรถไฟนะครับแล้วก็ใช้งานในด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการบำรุงทางนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของรถบำรุงทางอเนกประสงค์นะครับซึ่งมีหน้าตาค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีแอร์ด้วยนะฮะสำหรับในห้องพนักงานขับรถนะครับสำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมหัวรถจักรไม่ใช่หัวรถจักรควบคุมรถบำรุงทางอเนกประสงค์ก็เป็นพนักงานขับรถที่ประจำอยู่ในฝ่ายการบำรุงทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถนะครับของฝ่ายการบำรุงทางโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ